นิทานเรื่องกันยามอบของขวัญในวันครูกิ้งกิ้งกิ้งเสียงกระดิ่งดังขึ้นนักเรียนทุกคนหีบเฝ้าอย่างเข้าห้องเรียนสาวครูพิ้นให้นักเรียนแสดงความคิดงานวันครูปีนี้ไผจะอาสาขึ้นเวทีที่ยิ่งใหญ่มอบซอดอกไม้อวยพรครูท้าวอาทิตย์คิดว่าควรจะเป็นนางกัญญาและนางมณีเพราะเป็นคนเงียบงามกัญญาคิดอายจำนวนคนที่หลวงหลายในวันงานจึงหลีกเลี่ยงคำเว้าของอาทิตย์กัญญาเป็นคนเงียบเก่งจริงใจแต่ผัดขี้อายขาดความหมั่นใจในตนเองมานี้จึงจับมือให้กำลังใจกัญญาเมื่อขีนบ่ได้กัญญาก็ยินดีอาสาขึ้นมอบซอดอกไม้อวยพรวันครูเมื่องานวันครูอยู่หน้าห้องเรียนมีตำรวจเป้าหมากวีดดังปิ๊ดปิ๊ดเพื่อจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่หน้าห้องเรียนกัญญาหิ้วของขวัญและซอดอกไม้ใบหน้าของกัญญาบ่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะปานใดกัญญาตื่นเต้นจนเป็นกังวลกัญญาได้ยินเสียงเอิ้นซื่อของตนดังมาแต่ไกลๆเป็นเสียงของมณีหมู่คนสนิทที่ส่งเสียงมาให้กำลังใจมณีหีบยางมาหากัญญาหอยยิ้มของมณีช่วยให้กัญญายิ้มได้แล้วหายใจเขาเลิกๆจิตใจสงบและรู้สึกดีขึ้นในที่สุดกัญญาและนักเรียนทุกคนก็ขึ้นมอบซอดอกไม้ให้แก่ครูอาจารย์ด้วยความปิติยินดีจากนั้นกัญญามื้อนี้อาทิตย์และหมู่ทุกคนก็ได้ไปกินข้าวเที่ยงน้ำกันกัญญาคิดดีใจที่ตนเองกล้าขึ้นเวทีในมื้อนี้คำถาม 1. สาวครูว่าเกี่ยวกับวันหยังกับนักเรียน 2. แมนไผเสนอซื้อให้กัญญาขึ้นเวที 3. เป็นหยังมูจึงเสนอซื้อกัญญา 4. กัญญารู้สึกแนวใดก่อนขึ้นเวที 5. จบงานวันครูแล้วกัญญาและมูเห็ดหยัง